ปริ้นไม่เป็นเลยนะถ้าดูจากโจทย์โจทย์มันสองบรรทัดแรกมันคือ input นะ input แล้วก็ข้อความที่เราจะปริ้นออกไปบอกเขาว่าให้ enter อะไรอันนี้ใช้ input นะแล้วก็เปลี่ยนค่าที่เขาป้อนมาให้เป็น float นะเก็บไว้ในตัวแปรนะส่วนตัวนี้ก็เป็นสูตรที่ให้ไปนะนะปริ้นก็ไม่มีอะไรก็ปริ้นตามฟอร์แมตส่วนแรกก็ปริ้นข้อความนะส่วนที่สองก็ฟอร์แมตค่าอันนี้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนข้อแรกคล้ายๆกันเปลี่ยนเป็น enter x enter y นะสูตรก็ตามนี้นะ2 x กำลัง2นะต้องใส่เครื่องหมายคูณนะเขียนติดกันมันไม่คูณให้นะนะครับก็ format 4ตำแหน่งนะบางคนจะเว้นวรรคตรงนี้มันคอมม่ามันเว้นให้อยู่แล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเว้นนะส่วนตรงนี้เราต้องเว้นเพราะว่าถ้าไม่เว้นนะ input เราต้องเว้นเองมันไม่เว้นให้ส่วน print เนี่ย comma มันเว้นให้หนึ่งช่องนะเพราะนั้นระหว่างค่าเนี่ยนะเราไม่ต้องเว้นก็ได้นะส่วนตัวนี้2 x กำลัง2มันทำก่อนอยู่แล้วนะจะไม่ใส่วงเล็บก็ได้นะนะอันนี้ก็มันก็คูณก่อนคูณหลังไม่ต่างกันนะหรือจะ x คูณ x ก็แล้วแต่นะ x กำลัง2จะใช้ x คูณ x หรือ y คูณ y ก็ได้นะไปทวนให้ดีๆง่ายๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะทีนี้ที่เหลือของเมื่อวานนิดนึงนะก่อนจะขึ้นเรื่อง if else นะนะคราวนี้เราใช้ format สำหรับจากรูปแบบการแสดงผลนะนะทีนี้มันมีoption อื่นๆที่เราสามารถเลือกใช้ก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดอันไหนนะอันแรกก็คือใช้ percent formatting นะเปอร์เซ็นต์ formatting ก็คือเราจะเขียนทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสตริงตัวแรกหมดเลยนะก็คือจะมี argument นะในวงเล็บเนี่ยจะมี argument แค่ตัวเดียวเราจะไม่ใช้ comma เว้นวรรคอะไรหลายๆค่าละนะเราก็จะเขียนให้มันอยู่ในสตริงตัวเดียวกันนะส่วนค่าตัวไหนที่เราจะแทรกเข้าไปในสตริงเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นถ้าเราต้องการแทรกสตริงเข้าไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ s% s ก็คืออันนี้มันจะมาจากคล้ายๆของภาษา C นะนะ percent s ก็คือแทรกสตริงเข้าไปนะส่วนค่าที่จะแทรกก็คือหลังจากจบสตริงหลังจากจบเครื่องหมายคำพูดเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์อีกแล้วข้างหลังนั่นก็จะเป็นค่าที่จะเอาไปแทนที่เปอร์เซ็นต์ข้างในสตริงเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้ name เนี่ยตัวแปร name เนี่ยก็จะไปค่าของตัวแปร name ก็จะไปแทนที่percent s ตัวนี้นะพนันปีออกมาก็จะเป็น hello eric นะถ้ามีหลายค่านะนะหลายค่าเราก็ใช้เหมือนเดิมนะเปอร์เซ็นต์2ที่ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์นะอันนี้อยู่แป๊บนึงนะไม่แน่ใจว่าก็พิมพ์ถูกป่ะโอเคได้นะเขาโอเคแต่มันควรจะใช้
คือตัวนี้ใช้เปอร์เซ็นต์เอสก็ได้แต่แนะนำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะเปอร์เซ็นต์เอสก็คือสตริงนะส่วนเปอร์เซ็นต์ดีคล้ายๆฟอร์แมตนะก็คือจำนวนเต็มนะแต่เมื่อกี้นี่มันห่างเลยนะอันแรกก็ตรงนี้เรามี2%ใช่ไหมเพราะนั้นหลังจากจบสตริงเนี่ยเราก็เปอร์เซ็นต์เราก็จะมีสองค่านะแต่เราต้องใส่วงเล็บอันนี้เราจะเรียกว่าทัพเปิลนะแต่ว่าทัพเปิลเรียนทีหลังนะก็คือมีหลายๆค่าเราจะเขียนอยู่ในวงเล็บอีกวงเล็บชั้นหนึ่งนะนะตัวแรกก็จะไปแทนเปอร์เซ็นต์ตัวแรกนะตัวที่สองก็ไปแทนเปอร์เซ็นต์ตัวที่สองนะปกติใส่ให้มันตรงกันเปอร์เซ็นต์เอฟคือตัวนี้เป็นสตริงเปอร์เซ็นต์ดีก็คือเป็นจำนวนเต็มนะส่วนเปอร์เซ็นต์เอฟก็คือทศนิยมนะนะพนักผลลัพธ์ตรงนี้จะเป็น hello comma แล้วก็เอาค่า name ไปแทน percent s เป็น Eric ทำไมไม่ขยายให้เนาะนี่นะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ d ตัวนี้ก็จะเอาค่าตัวที่สอง age ไปแทนก็คือ74นะส่วนตัวนี้ก็มีทั้งหมด4%นะทั้งหมดจริงๆมันต้องเขียนต่อกันนะมันยาวนะนะตัวนี้มันจริงต้องเขียนต่อกันแต่มันไม่น่าขึ้นมันทัดใหม่ได้นะสตรีมมันต้องจบบรรทัดเดียวกันก็มี1 2 3 4 5ที่นะตัวนี้มันไม่เปลี่ยนสีให้นะ1 2 3 4 5เพราะนั้นตัวนี้เราก็จะมี5ค่านะในวงเล็บเนี่ยเราก็จะมี5ค่าอาจจะเป็นค่าเลยหรือเป็นตัวแปรปกติก็เป็นตัวแปรเพราะถ้าเป็นค่าเลยเราก็เขียนในนี้ได้เลยนะก็เอาค่าตัวแปรนี่ไปแทนเปอร์เซ็นต์แต่ละที่นะแต่อย่างที่บอกถ้ามันเป็นจำนวนเต็มนะก็ใช้เปอร์เซ็นต์ดีแทนจะเหมาะกว่าอ่ะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ฟอร์แมตติ้งนะจริงมีออปชันมากกว่านี้นะเดี๋ยวย้ายไปอีกอันนะจริงมันมีออปชันมากกว่านี้อย่างเช่นถ้าเราจะปริ้นกลับไปเมื่อกี้เนี่ยส่วนนี้เราจะใช้เปอร์เซ็นต์ฟอร์แมตติ้งใช่ไหมแล้วก็เปอร์เซ็นต์จุดสอง f ตรงนี้แทนเปอร์เซ็นต์ z นะก็คือแทนที่เราจะแยกเป็นสองอันเป็นฟอร์แมตตรงนี้ z เท่ากันแล้วก็คอมม่าฟอร์แมตอะไรใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยดูคล้ายๆตัวอีกออปชันหนึ่งเมื่อกี้เราเขียนอย่างเงี้ยนะ z เท่ากับ format z แล้วก็จุด 2f เราก็จะย้ายจุด 2f เนี่ยมาเป็นเปอร์เซ็นต์แทนเปอร์เซ็นต์จุด 2f นะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็น format รูปเราก็จะเห็นรูปร่างว่าจริงเราอยากจะพิมพ์แบบเนี้ยนะจัดค่าเนี้ยเราจะเอาค่า z มาแทนตัวนี้คือพิมพ์ตัว z เลยส่วนตัวนี้จะเอาค่า z มาแทนโดยฟอร์แมตเป็น2ตำแหน่งใช้ฟอร์แมตเหมือนกับที่เราใช้ในฟอร์แมตเลยใช้รูปแบบเหมือนกับที่เราใช้ในฟอร์แมตเพียงแต่ใส่เปอร์เซ็นต์นำหน้าถ้าจะใส่คอมม่าเพิ่ม4ช่องอะไรก็ได้เหมือนกันส่วนค่าเยอะๆ
ออกคอมมาไม่ซับพอร์ตอันนี้คอมมาไม่ซับพอร์ตตัวนี้ก็ไม่น่าจะซับพอร์ตเหมือนกันตอนนั้นน่าจะซับพอร์ตแต่มันน้อยไปอันนี้คอมมาไม่ซับพอร์ตแต่สามารถกำหนดช่องได้นะอันนี้20ช่องอ่ะพนันต้าใครอยากถนัดอยากจะใช้รูปแบบนี้ก็ได้นะอ่ะอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ method format นะมันจะคล้ายๆเมื่อกี้นะแต่แทนที่จะใช้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นปีกาไม่ขึ้นอีกนะนะแทนที่ใช้เปอร์เซ็นต์แล้วก็เปลี่ยนเป็นปีกาเปิดปิดนะเพราะนั้นก็คือค่าจะมาแทนที่ตรงปีกาเนี่ยนะแล้วก็หลังจากเครื่องหมายคำพูดแทนที่จะใส่เปอร์เซ็นต์ก็เสร็จเขียนเป็นจุด format นะจุด format แล้วก็ค่าที่จะเอามาแทนจะอยู่ในวงเล็บมันคล้ายๆเมื่อกี้นะอันนี้ name ก็จะไปแทนที่ปีกาแรกนะ age ก็จะไปแทนที่ปีกาที่สองนะแต่อันนี้เราสามารถสลับตำแหน่งได้นะเช่นเราจะเอาเราสามารถเขียนหนึ่งเนี้ยหนึ่งก็คือเอาศูนย์คือตัวแรกใช่ไหมหนึ่งคือตัวที่สองเพราะนั้นหนึ่งก็คือตัวหลังเนี่ยก็คือ name จะมาแทนตรงนี้นะส่วน age จะมาแทนตรงเลขศูนย์เนี่ยนะอันนี้ก็สามารถสลับตำแหน่งได้นะหรือใช้ซ้ำได้อย่างเช่นตัวค่าเดิมแต่ว่าใช้หลายที่เนี่ยแล้วก็ปีกาศูนย์หลายที่เพราะนั้นปีกาศูนย์ทุกอันก็จะเอาค่า age มาแทนนะหรือตัวนี้กำหนดเป็นชื่อแทนนะเมื่อกี้เราใส่ตำแหน่งใช่ไหมเป็นตำแหน่ง0 1 2 3 4นะจากนี้เราใส่เป็นชื่อแทนนะเพราะนั้นหลัง format เนี้ยเรากำหนดว่าอย่างตัวนี้ปีกกา first name ก็คือเอาค่าของ first name ใน format เนี้ยมาแทนเพื่อตัวนี้ชื่อตัวแปรกับชื่อในปีกกาเนี่ยจะตั้งเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เราตั้งต่างกันได้นะข้างตัวแรกเนี้ยจะเป็นชื่อในปีกานะส่วนหลังเครื่องหมายเท่ากับจะเป็นชื่อตัวแปรที่เราเขียนอยู่ข้างนอกเนี่ยนะก็เอาค่ามันมาแทนชื่อในปีกาเนี่ยที่ตรงกันนะถ้าแบบนี้ก็จะอ่านง่ายขึ้นนิดนึงนะเพราะว่ามันมีชื่อใช่ไหมแทนที่จะใส่เป็น0 1 2 3ซึ่งเราก็จะงงนะว่าเราก็ต้องไปนั่งนับอะตรงไหนเป็น0ตรงไหนเป็น1นะแต่อย่างนี้เราสลับตำแหน่งได้นะก็ขอให้มันมีชื่อให้ตรงนะก็จะเอาชื่อมาใส่อ่ะทีนี้อีกแบบหนึ่งอันนี้แบบนี้จะใช้ได้เฉพาะ3 Python 3.6 ขึ้นไปซึ่งที่ดาวน์โหลดมาก็จะ 3.9 แล้วนะก็น่าจะไม่มีปัญหานะนะก็คือจะใช้ f-string นะอันนี้จะกระชับขึ้นมานิดนึงนะf string ก็คือจะมีตัว f เนี่ยเขียน f ก่อนเครื่องหมายคำพูดตัวแรก f ตัวเล็กนะก่อนเครื่องหมายคำพูดตัวแรกนะเสร็จแล้วเราอยากแทรกค่าตัวแปรตัวไหนเราก็ใส่ปีกาแล้วก็ชื่อตัวแปรข้างในได้เลยก็จะสั้นลงไม่ต้องมี dot format ไม่ต้องมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาอีกนะมันก็จะสั้นลงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องการแทรกค่าตัวแปร name ก็เอา name นะปีกา name ก็จะเอาค่าของ name มาแทรกนะหรือไปที่ตัวอย่างเรานะนะตัวนี้ถ้าเราใช้เป็น f string แทนเราเขียน z เท่ากับค่าของ z แต่ทีนี้มันจะไม่ปริ้นสองตำแหน่งให้เรานะให้ดูวิธีแก้ทีนึง
นะเปิร์นี่มันได้สองตำแหน่งพอดีมันไม่เป็นสี่ตำแหน่งให้ลำเป็นแค่สองตำแหน่งนะถ้าอยากได้สี่ตำแหน่งก็เพิ่มออปชันเข้าไปนะก็เพิ่มออปชันคือใส่โคลอนนะใส่โคลอนแล้วก็ฟอร์แมตเข้าไปอันนี้คือต้องการแทรกค่าแทรกตรงนี้นะแล้วก็ฟอร์แมตกับโคลอนนะฟอร์แมตเป็นอะไรก็คือทศนิยมสี่ตำแหน่งนะอันนี้ก็ใช้เหมือนที่เราใช้ตรงเนี้ยที่จริงต้องสี่ตำแหน่งนะอันนี้คือ F string นะถ้าแบบนี้ก็จะสั้นลงมานิดนึงนะก็ลองฝึกใช้ดูนะนะก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบนี้กันจะมันจะได้เขียนที่เดียวรวดเดียวนะแล้วก็อยากแทรกค่าอะไรเราก็แทรกตรงนี้ไปอ่ะอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งของเมื่อกี้นะอันนี้ก็แทรกค่า first name อันนี้แทรกค่าของตัวแปร last name นะแทรกค่าตัวแปร age นะแทรกค่าอันนี้เนื่องจากมันยาวแล้วก็แบ่งสตริงเป็นสตริงย่อยๆอีกอันนี้เป็น ef string หนึ่งนี่แทรกค่า profession แล้วก็อันนี้อีกส่วนหนึ่งนะแทรกค่า affiliationนะซึ่งอันนี้ยังไม่ได้เรียนนะแต่ว่าอันนี้สามารถสมมติว่าเราจะเปลี่ยนสตริงเนี้ยให้เป็น title นะมันจะมีเมธอดนะอันนี้เดี๋ยวเราเรียนสตริงคาบท้ายสุดนะก็จะเปลี่ยน name สตริง name เนี้ยนะโดยใช้เมธอด title นะก็จะเป็น eric e ตัวใหญ่แทนนะอันนั้นในปีกาเนี้ยเราสามารถทำอะไรในปีกาก็ได้นะเดี๋ยวมันคำนวณเสร็จมันก็จะแทรกค่ามาให้เอาค่ามาแทรกให้นะเราก็สามารถฟอร์แมตอย่างที่บอกเมื่อกี้ใส่โคลอนนะอันนี้ก็ฟอร์แมตเป็นสองตำแหน่งนะแล้วก็อยากใส่คอมม่าก็ได้นะหรืออ่าอันนี้สำหรับสตริงอ่ะนะสตริงมันไม่มีทศนิยมใช่ไหมมันแล้วก็ไม่มีคอมม่านะมันมีข้อแอปออปชันเดียวคือจำนวนช่องที่จะปรินต์นะถ้าเป็นสตริงนะอันนั้นก็จะมีแค่จำนวนเต็มนะอันนี้ก็คือ10นะก็คือฟอร์แมตเป็น10ใช้10ช่องปรินต์เวลาปรินต์ S1 เนี่ยมันก็จะเติมช่องว่างนะแต่ default ของสตริงจะเติมช่องว่างข้างหลังนะก็คือเหมือนชิดซ้ายเหมือนเราใส่เครื่องหมายน้อยกว่าคือชิดซ้ายนะส่วนถ้ามากกว่าคือชิดขวานะเพราะนั้นก็ใช้10ช่องแต่ว่าชิดขวามือเรานะส่วนถ้าให้มันเซนเตอร์ก็คือใช้เครื่องหมายคล้ายๆยกกำลังนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ยกกำลังของเรานะเพราะนั้นตัวนี้คือเซนเตอร์นะเพราะนั้นมันก็จะเติมหน้าเติมหลังให้เท่าๆกันให้ตัวอักษรอยู่ตรงกลางพอดีนะแล้วเราก็สามารถคำนวณในปีกาได้เลยอย่างเงี้ยเราจะบวกเลขเงี้ย a บวก b นะมันก็จะบวกให้เสร็จนะในปีกาเลยไม่ต้องไปสร้างตัวแปรข้างนอกนะอันนี้ก็2คูณ a บวก b อะไรเงี้ยนะถ้าจะฟอร์แมตก็เติมคอลอนเข้าไปอีกทีนึงนะอันนี้คือสำหรับ f stringนะเราแนะนำให้ใช้ F string นะแต่มันจะค่อนข้างกระชับนะ
นะอย่างตัวนี้อย่างถ้าว่าเราจะคำนวณตัวนี้เลยใช่ไหมเราก็สามารถย้ายอยู่ตรงนี้ได้เลยนะนะไม่ต้องมีเนี่ยคือเราคำนวณในนี้เลยแล้วก็บอกว่า format เว้นวรรคนิดนึงก็ได้นะ format นะ format เป็น4ตำแหน่งใครส่งอะไรมาน่ะปานนั้นก็คำนวณตรงนี้เสร็จแล้วก็ฟอร์แมตเป็น4ตำแหน่งให้เราไม่ต้องส่งมาแล้วหมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวเบรกสัก10 นาทีนะเดี๋ยว11 โมง 10 นาทีอ่ะขึ้นเรื่องต่อไปนะ